สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เป็นตอนที่สองนะครับตอนที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของประเพณีแห่หงทงตะขาบของมอญปากลัดวันนี้เป็นตอนที่สองนะครับที่เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญวันนี้เราได้เชิญท่านพระครูพัชระวีรพรหรือชื่อเต็มๆก็คือพระเขียวนะครับท่านเป็นผู้แทนวัดทรงธรรมวรวิหารอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุณสุกรีเปลี่ยนรุ่งผู้แทนวัดแคอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของชนชาติมอญมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะก็คือสรุปได้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยของมอญพม่ารวมทั้งไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่รวมกันอยู่ที่นี่แหละในสุวรรณภูมิทีนี้มอญเนี่ยเคยมีเมืองหลวงเป็นของตัวเองสร้างเมืองของตัวเองก็คือกรุงหงสาวดีแล้วก็ถูกพม่ายึดไปในสมัยโบราณนะครับ พอหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามระบอบการปกครองก็คือ อพยพไปอพยพมาครั้งใหญ่ๆก็พอที่จะจำแนกก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรครับตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นคิดว่าพี่สุกีคงจำได้ครับว่าบทบาทตรงนั้นเป็นอย่างไรตอนนั้นเมื่อสมัยพระนเรศวรเมื่อพระมหาเถรคันช่องบอกอุบายกับท่านพระนเรศวรครับท่านพระนเรศวรก็เลยประกาศอิสรภาพที่เมืองแขลงนั้นนะครับแล้วมอญที่อยู่บริเวณนั้นก็ตามพระนเรศวรเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาด้วยนั่นเป็นการอพยพครั้งแรกครับเป็นการผนึกกำลังร่วมมือกันที่จะเพื่อให้เกิดเอกราชกันครับจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยประกาศอิสรภาพครับนะจากการเสียกรุงครั้งที่1ครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเสียกรุงครั้งที่2อีกนะฮะมีมอญอพยพมาอีกนะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนะตรงนั้นมาอีกหมื่นกว่าคนเนี่ยครับจำได้ไหมตอนนั้นครับก็พอได้ในสมัยพระเจ้าตากสินมอญที่อยู่ตามหัวเมืองถูกเกณฑ์มาเพื่อจะทำถนนทำทางทำยุ้งฉางเพื่อจะมารบกับไทยอีกครับใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ถูกกดขี่มากทนไม่ได้ก็เลยหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยเมื่อพ.ศ. 2317 2317อันนี้เป็นอพยพครั้งใหญ่หมื่นกว่าคนเนี่ยครับนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วบางกระแสบอกว่า 40,000 กว่า 40,000 นี่มาในสมัยรัชกาลที่2ครับอ๋อแล้วรัชกาลที่2มาอีกครับนะฮะครับแล้วส่วนใหญ่มาอยู่บริเวณไหนกันครับเนี่ยครั้งแรกก็มาอยู่ที่ปากเกร็ดปากเกร็ดนะนนทบุรีบริเวณ3โคกพวกนั้นที่บอกว่ามอญสามโคกมอญปากเกร็ดครับมอญพระประแดงครับมอญก็เป็นไทยแหละวันนี้เป็นไทยหมดเลยครับจากสิ่งที่มันอยู่ร่วมกันกลายเป็นไทยไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็กลายเป็นวัฒนธรรมไทยมอญครับเอาละมาถึงประเพณีแห่หงทงตะขาบเป็นประเพณีของพี่น้องมอญมีความเป็นมาอย่างไรล่ะก็มอญที่อพยพลงมาเนี่ยไม่มีอะไรมามีแต่ตัวแล้วก็วัฒนธรรมติดตัวมาเท่านั้นครับชนะก็เมื่อมารวมกันคนที่เคยอยู่หมู่บ้านไหนในเมืองมอญก็มาปลูกบ้านตั้งเรือนอยู่ด้วยกันครับนะฮะเป็นหมู่บ้านและก็ตั้งชื่อเช่นเดียวกับ อยู่ที่เมืองมอญอย่างหมู่บ้านของผมเนี่ยชื่อหมู่บ้านเวคราวเวคราวเวคราวเดี๋ยวนี้ที่เมืองพม่าก็ยังมีหมู่บ้านนั้นอยู่ในรัฐมอญสิปัจจุบันอยู่ในรัฐมอญฮะห่างจากพระเจดีย์3องค์นี่ประมาณ90กิโลหรือ100กิโลครับทีนี้คงจะมาถึงประเพณีแห่หงทงตะขาบไปยังไงมายังไงครับทีแรกมันก็มีประเพณีแห่ทงตะขาบเท่านั้นนะการแห่ไอ้ทงตะขาบนี่นะฮะก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งคือเช่นเดียวกับเราบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน
แต่เดี๋ยวแต่อันนี้เป็นบูชาด้วยธงผ้าธงผ้าฮะธงผ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดธงผ้าขึ้นมาเป็นการบูชาแล้วเนี่ยเราก็สร้างเป็นรูปตะขาบเพื่อจะใส่ปริศนาธรรมลงไปในนั้นด้วยครับมาถึงจุดนี้คงจะต้องกราบนมัสการคุณเจ้าพระครูพัทรวีรพรนะครับที่เล่นพระเขียวนะครับขออนุญาตเรียกพระเขียวนะครับง่ายๆก็คงจะถึงต้นตำรับละตำนานการกำเนิดธงตะขาบนะหรือหงอะไรก็แล้วแต่มีความเป็นมาอย่างไรคือต้องพูดถึงเรื่องของพุทธประวัติครับสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็โปรดคำหนึ่งถึงพุทธมารดาครับก็จะนำสิ่งใดที่จะไปตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของท่านซึ่งมีบุญคุณมากมายนักไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติท่านก็ระลึกถึงพระอภิธรรม7คัมภีร์ท่านก็เลยเสด็จขึ้นดาวดึงส์เพื่อไปโปรดพุทธมารดาด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์นั้นเป็นระยะเวลาถึง3เดือนด้วยกันในการเทศโปรดพุทธมารดาจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันทีนี้ประชาชนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยก็หวนระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหายไปตั้ง3เดือนแล้วก็ได้ยินข่าวว่าท่านจะเสด็จลงจากดาวดึงส์ในวันออกพรรษาก็ไปแห่แหนเพื่อไปต้อนรับพระพุทธเจ้ากันปรากฏว่าคนเนืองแน่นมากก็บางต้องการที่จะใส่บาตรพระพุทธเจ้าใส่ได้มั่งไม่ถึงมั่งถึงมั่งไม่ถึงมั่นก็จึงเกิดประเพณีที่เราเรียกกันว่าประเพณีตักบาตรด้วยลูกโยนตักบาตรลูกโยนนี่ก็เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในตำนานตามพุทธประวัติทีนี้เขาก็ใช้ตะขาบหรือธงผ้าที่เราเรียกกันว่าธงประตากทางเหนือเราเรียกว่าตุงลักษณะเป็นธงผ้ายาวๆเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นตำนานในการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยธงผ้าหรือธงประตากทีนี้ในเนื้อหาสาระของเรื่องธงตะขาบเนี่ยมันมีปริศนาธรรมดังนี้นะครับตะขาบหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยช่องหรือปล้องดีกว่าทั้งหมด9ปล้องด้วยกัน9ปล้อง9ปล้องแสดงว่าแต่ละปล้องนี่ต้องมีปริศนาธรรมมีความหมายปล้องที่1ล่ะปล้องตั้งแต่1ถึง8เนี่ยหมายถึงมรรค8มีอะไรบ้างครับมรรค8นะครับเริ่มตั้งแต่มีสติสมาธิอย่างนี้เป็นต้นที่คือมรรค8มรรค8นะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอะไรชอบหมดแหละความคิดเห็นชอบนี่คือมรรค8ทีนี้ช่องที่9หมายถึงผลนั่นคือพระนิพพานผลของมรรค8ใช่นั่นคือผลก็คือหนทางมรรคนี่คือทางในการที่จะถึงพระนิพพาน8เส้น8สายได้มรรค8รวมกับอีกช่องนึงคือพระนิพพานก็รวมเป็น9ช่องในแต่ละช่องนี่มีความหมายด้วยนะครับแต่ละปล้องละปล้องจะมีช่องทั้งหมด5ช่องด้วยกันใน5ช่องนี้ท่านหมายถึงศีลทั้ง5ข้อศีลทั้ง5ข้อจะนำเอาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานต้องปฏิบัติว่ากันเถอะปฏิบัติเริ่มต้นเอามรรค8ไปปฏิบัติเอาศีลเป็นพื้นศีลเป็นพื้นเป็นฐานครับในการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานอันนี้คือปริศนาธรรมปริศนาธรรมทีนี้เขาก็มาโยงกันต่อว่าให้5ช่องเนี่ยมาคูณครับคูณแต่ละ9ปล้อง9 5จะได้455ที่ว่านี่มาจากไหนศีล 5เอาศีล5มาคูณกับ9ปล้อง9ปล้องจะได้ทั้งหมด45 45ไม่เท่าไหร่จำนวนพรรษาของพระพุทธเจ้าอ๋อนั่นคือปริศนาธรรมปริศนาธรรมที่มีความหมายแฝงอยู่ครับทีนี้ในตะขาบหนึ่งตัวเนี่ย เขาจะต้องประกอบไปด้วยหนวดสองเส้นครับหนวดสองเส้นนี่หมายถึงสติสัมปชัญญะนั่นก็คือความระลึกได้แล้วก็สัมปชัญญะก็คือความรู้สึกหรือความรู้ตัวครับจะทำอะไรก็ต้องรู้จักเราถือว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากนะครับ
ส่วนหางสองหางนั้นก็คือขันติกับโสรจักคือธรรมะที่ทำให้บุคคลนั้นงามทำให้งามทำให้งามถ้ามีขันติก็คือความอดทนความอดทนโสรจักคือความเสงี่ยมอดทนอดทนแล้วต้องมีความเสงี่ยมด้วยใช่ไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้งดงามจะงดงามไม่ใช่คนที่อดทนแล้วไม่มีความเสงี่ยมถือว่ายังใช้ไม่งามยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ไม่งามยังไม่งามยังไม่งามครับส่วนเขี้ยวสองเขี้ยวท่านหมายถึงฮิริกับโอตปะหรือธรรมะที่มีความละอายมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปทีนี้จะเขี้ยวสองเขี้ยวหมายจะกัดใครหรือจะทำร้ายใครหรือจะอะไรต้องมีฮิริกับโอตปะเกรงกลัวบาปทำชั่วเกรงกลัวบาปไม่ต้องระมัดระวังส่วนตาสองข้างนั้นท่านหมายถึงบุพการีกับกตัญญูกตเวทีคือบุคคลที่หาได้ยากในโลกลำตัวทั้งหมดมี22ปล้องนั้นมีความหมายว่าถึงสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5อย่างนี้เป็นต้นครับส่วนขาทั้งหมด40ขารวมแล้วเนี่ยรวมหมายถึงทั้งหมดคือกุศลกรรมบท10บุญกิริยาวัตถุ10นาถกรณธรรม10แล้วก็อนุสติ10นี่คือความหมายของตะขาบครับ1ตัวถ้าขันหนึ่งตัวโอ้โหมากมายครอบคลุมไปทั้งหมดเลยถ้าใครปฏิบัติได้นี่ถือว่าพ้นไปเลยทีนี้คงมาถึงพิสุกีแล้วครับปริศนาธรรมอย่างนี้ในฐานะเราเป็นคฤหัสถ์เราจะมองยังไงในแง่ของทางโลกที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติหรือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในฐานะที่ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยครับครับอันนี้แหละเป็นกุศโลบายของชาวมอญเพราะในสมัยนั้นการพิมพ์หนังสือเราจะยังไม่เจริญรเราก็ใส่ปริศนาธรรมลงไปเนี่ยเพื่อคนรุ่งหลังจะได้ถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอ้ยนี่ถึงหมายความว่าอะไรนี่หมายความว่าอะไรใช่ไหมหนวดหมายความว่าอะไรตาหมายความว่าอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ทราบความสำคัญของการถวายบูชาพระพุทธเจ้าด้วยธงตะขาบเราไม่ได้เอาผ้าธรรมดาไปถวายอย่างนั้นใช่ไหมมันก็เป็นปริศนาธรรมด้วยอันนี้ในทางธรรมท่านก็ได้พูดไปแล้วแต่นี้ในทางโลกเนี่ยการแห่หงธงตะขาบหรือทำธงตะขาบเนี่ยก็ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะก็แสดงมีการร่วมมือกันทำครับในสมัยก่อนชาวมอญก็ส่วนใหญ่ก็ทำนากันเพราะนั้นเมื่ อเกี่ยวข้าวเสร็จก็ว่างว่างกันเราก็นัดกันว่าเราจะมาทำธงตะขาบกันที่ไหนแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าที่หน้าบ้านใครมีสถานที่ก็ใช้ที่หน้าบ้านนั้นถ้าไม่มีก็อาศัยวัดเพราะที่วัดมีศาลามีอะไรต่ออะไรบายบายทำธุระป่าปังที่บ้านเสร็จก็มาช่วยกันไม่มีการแห่อย่างนี้เลยครับอันนี้เมื่อเราช่วยกันทำธงตะขาบเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มากำหนดการแห่ไปถวายที่วัดที่ประจำหมู่บ้านของตัวนะฮะก็สมัยก่อนนั้นน่ะไม่ได้แห่วันที่13ครับนะฮะทางมอญเราเนี่ย3วันแรกเนี่ยจะทำบุญกันทั้งนั้นนะทำบุญที่วัด13 14 15เนี่ยจะทำบุญที่วัดกันสาวๆก็ไปส่งข้าวสงกรานต์กันตอนเช้ามืดนะฮะแต่นี้หลังจากวันที่13แล้วเราก็มาคุยกันอีกทีว่าเราจะเอาธงนี่ไปถวายที่วัดเมื่อไหร่เป็นประเพณีต่อเนื่องกับวันสงกรานต์หรือเปล่าครับยืนเราเรียกว่าในช่วงสงกรานต์นั่นแหละครับสงกรานต์เลยครับในช่วงสงกรานต์นี้ก็จะมีอยู่2ประเพณีก็คือประเพณีสงกรานต์กับประเพณีแห่หงธงตะขาบซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของสงกรานต์เป็นหลักแต่วันนี้แห่หงธงตะขาบเนี่ยเป็นก็เพิ่งได้ยินนะฮะเป็นประเพณีเนื่องในช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์เทศกาลเลยเพราะถือว่าเป็นเทศกาลบุญเลยเนี่ยครับสงกรานต์เนี่ยถือว่าเป็นขึ้นปีใหม่เมื่อสมัยเดิมแล้วครับครับตอนนี้เป็นดั้งเดิมฮะเราใช้เวลาในการทำเยอะไหมก็นี่ตัวที่เห็นนี่คือตัวเล็กสำหรับให้สาวๆถือนะครับแต่ตัวใหญ่ที่ชักขึ้นจริงๆแล้วน่ะ
ผมพูดที่วัดผมความกว้างเนี่ย60เซนติเมตร60เซนฮะยาวประมาณ7เมตรครับเพราะว่าเสาหงที่วัดนั้นสูงครับนะไอการสั้นการยาวของธงตะขามนี่ก็ขึ้นอยู่กับเสาของแต่ละวัดอ๋อไม่มีปริศนาอื่นขึ้นอยู่กับความครับถ้าเสาของวัดไหนสั้นตัวก็สั้นวัดไหนก็ให้เหมาะสมดูแล้วสมส่วนเหมือนตะขาบให้ยาวให้ยาวครับนะครับเมื่อทำธงตะขาบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นัดกันเพื่อจะไปถวายที่วัดที่วัดครับในขณะที่เอาธงตะขาบไปถวายกันเนี่ยเราคนไทยก็รู้อยู่แล้วก็มีอะไรนิดก็สนุกสนานเราก็มีกลองยาวเข้าไปด้วยใครครับใครมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรมีซอมีอะไรก็ไปกันด้วยก็แห่ไปถึงวัดก็วนรอบโบสถ์3รอบแล้วก็มากล่าวคำถวายธงตะขาบแล้วก็ชักขึ้นแล้วหงนะฮะหงหงนี่เป็นสัญลักษณ์ของของมอญอยู่แล้วครับครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีรูปหงใช่ไหมฮะเพราะว่ายังไม่มีตัวหงไม่มีนางที่นั่งบนรถในระยะหลังนี่เพราะตอนนั้นน่ะรถยังเข้าที่ปากรัฐไม่ได้มีแต่ทางเรือทางเดียวเท่านั้นที่ไปที่พระประแดงที่ปากรัฐนี่นะฮะทีนี้พอระยะหลังเนี่ยรถเข้าได้เราก็เมื่อมีแห่แล้วก็น่าจะมีจุดสนใจอะไรที่แห่อีกสักอย่างนึงเราก็หาสาวๆในหมู่บ้านของเรานั่นแหละที่ว่าเข้าท่าเข้าทางหน่อยก็นั่งมีการประกวดเลยสิไม่มีครับยังไม่มีฮะยังตอนนี้ยังไม่มีอ๋อตอนนั้นสมัยโบราณฮะยังไม่มีก็เอามานั่งบนรถแล้วก็แห่ออกไปที่ตลาดเราก็ถึงจะเรียกว่าแห่หงธงตะขาบปีนึงแห่กี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียววันที่เท่าไหร่ก็วันปัจจุบันนี้เป็นวันที่13เลยครับกี่โมงอ่ะก็แห่กันตอนประมาณ3โมงเย็น3โมงเย็นนะฮะครับก็มีทุกหมู่บ้านหรือว่ายังไงเนี่ยปีนี้เค้าแห่กันยังไงก็คืออย่างนี้ครับแต่ละหมู่บ้านนะเดิมนะฮะแต่ละหมู่บ้านนี่ก็ออกมาแห่ที่ตลาดกันแต่ละวัดก็มาแห่กันหลายครั้งว่างั้นแต่วัดนู้นก็แห่วัดนี้ก็แห่นะฮะทีนี้ในปีพุทธศักราช2535ก็ชมรมศิษยานุศิษย์ของวัดทรงธรรมนี่แหละก็มาประชุมร่วมกันว่าไหนๆเราแห่มันหลายครั้งนักเอามารวมกันซะเอามารวมเป็นวันเดียวกันแล้วก็เชิญวัดต่างๆเข้ามาเข้ามาเป็นขบวนยาวเลยครับนะฮะทีนี้คงมาถึงท่านพระเขียวนะครับขออนุญาตพอมาถึงวัดละพิธีกรรมทางศาสนาทำยังไงอ่ะพอมาถึงวัดขบวนแห่มาถึงแล้วเรียบร้อยจอดเอานางหงลงจากรถธงตะขาบเนี่ยแขวนเตรียมที่จะชักขึ้นสู่ยอดเสาหงพิธีกรพิธีเขาก็จะมีการโยงสายสินกับหัวตะขาบไว้นะครับเพื่อแล้วก็โยงต่อไปให้ประชาชนชาวบ้านชาวช่องที่มาร่วมบุญได้จับสายสินไว้ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็โยงไปที่พระสงฆ์9 รูปหลังจากนั้นเนี่ยพิธีกรก็จะทำการอาราธนาศีลพระท่านให้ศีลเป็นภาษารามันอะไรจบเรียบร้อยแล้วก็มีการกล่าวคำถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็รับว่าสาธุพร้อมกันจากนั้นเนี่ยพอกล่าวคำว่าสาธุเขาก็จะมีการโห่เอาเลิกเอาชัยโหสามลาโหสามลาครับพอโหสามลาก็ดึงจับสายสินไว้แล้วค่อยๆชักธงเนี่ยธงตะขาบไม่ขึ้นสู่ยอดเสาในขณะนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็จะเจริญชัยมงคลคาถาชัยมงคลคาถาทีนี้อานิสงส์ของการถวายตรงนี้จะได้อะไรเขาบอกว่าอานิสงส์แห่งการถวายเนี่ยชีวิตจะรุ่งเรืองเหมือนตะขาบที่เขาจากการแขวนแล้วเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสู่ท้องฟ้าสู่ท้องฟ้าไปเทวดาไปพรหมโลกไป
นะกามาพจรสวรรค์ทั้งอย่างเนี้ยอาจจะถึงขั้นบรรลุธรรมเลยใช่เพราะว่าตะขับแขวนแล้วขึ้นข้างบนไม่ได้ลงข้างล่างมีอันเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวทีนี้คงมาถึงพี่สุขีแล้วครับถึงวัดแล้วชักขึ้นไปแล้วปีนี้จะทำอะไรกันยังไงอยากจะไปเที่ยวแล้วครับแต่เดี๋ยวผมเสริมตรงนี้อีกนิดหนึ่งที่ว่าทำไมมาจัดงานวันที่13ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราได้พูดไว้แล้วว่าจัดหลังจากสงกรานต์จะหลังจากวันที่15ลงไปแล้วเราก็จัดทำไปถวายธงตะขาบซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวมอญที่พระประแดงยังทำนามันหยุดพร้อมกันแล้วก็สามารถที่จะเลือกวันไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ระยะหลังเนี่ยพวกลูกหลานชาวมอญเดิมเนี่ยทำงานต่างๆกันอย่างเช่นรับราชการบ้างนะทำบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆบ้างถ้าจะทำหลังวันที่15มันก็ไม่สะดวก ก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้เราเอาวันที่13เลยเพราะว่าที่13ยังไงหยุดแน่ๆอยู่แล้วเป็นวันสงกรานต์ราชการหยุดครับนะเราก็เลยถือเอาวันที่13เนี่ยเป็นวันแห่หงส์ธงตะขาบของทุกปีตลอดไปทีนี้คนภายนอกจะไปเที่ยวได้เลยครับก็ยินดีเลยแล้วก็ไปดูแห่หงส์ธงตะขาบเนี่ยจะไม่ถูกน้ำสาดเหมือนอย่างที่เราเห็นกันไม่เปลี่ยนแน่นอนครับไม่ปีนี้น้ำแรงด้วย ถึงยังไงไอการรดน้ำของชาวปากรัดเนี่ยไม่ใช้น้ำมากอยู่แล้วครับครับรดน้ำสาวเนี่ยใช้น้ำขันนึงก็รดได้หลายสิบคนรดยังไงอ่ะรดรดน้ำสาวมันนั่นมันเป็นเรื่องที่เขามีวัฒนธรรมประเพณีครับคือตอนเช้า13 14 15เนี่ยเขาจะมีสาวๆไปส่งน้ำส่งข้าวสงกรานต์ตามวัดทั้งหมด10วัดนะฮะแต่นี้พอเขาสาวๆมาเราก็เตรียมสิครับเราหนุ่มๆหาขันลูกกินใหญ่ๆมาใส่น้ำสะอาดนะครับแล้วก็เทน้ำอดแล้วก็รอยดอกมะลิไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อสาวๆเขาส่งข้าวสงกรานต์ออกมาจากเขตวัดแล้วนะครับถึงจะลดได้ถ้าเผื่ออยู่ในเขตวัดเนี่ยลดน้ำเขาไปน้ำจากตัวผู้หญิงเนี่ยลงไปในวัดเนี่ยเขาถือครับเป็นแบบเพราะว่าวัดนั่นเป็นที่ธรณีสงคือคนข้างนอกเข้าไปนี่ก็ลดได้เหมือนกันนะไปในงานพิธีนะครับครับทีนี้พอเนี่ยพอรถเนี่ยออกมาแล้วครับเราก็เทไปที่ไหล่เขานะครับครับขออนุญาตครับขอรดน้ำครับบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเล่นสบายหรือเปล่าผมจะไปเล่นสบายแล้วก็จะได้เดี๋ยวต้องคุยเล่นสบายต่อช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายรายการท่านพระครูครับท่านมีอะไรที่จะเกี่ยวกับประเพณีของเราบ้างไหมครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสคือต้องขอเชิญชวนอย่างนี้นะครับว่าเป็นประเพณีที่ปัจจุบันนี้เนี่ยในฐานะที่เราในตัวที่เป็นตัวแทนของชุมชนแต่ละชุมชนที่ร่วมกันจัดงานให้เกิดขึ้นทั้งทุกหมู่บ้านและก็ทุกความร่วมมือเนี่ยเพื่อจันโลงแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็คงรักษามรดกที่เป็นชิ้นสำคัญของชนชาติให้ดำรงคงอยู่ให้เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นอัตลักษณ์ของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายมอญหรือรามันที่ยังคงเหลือไว้ก็ขอเจริญพรให้กับบรรดาที่ท่านทั้งหลายนะที่ยังมีความรู้สึกแล้วก็ช่วยกันทั้งที่เป็นวัยรุ่นทั้งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ดำรงคงวัฒนธรรมถือว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติครับนักสการครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับตอนหน้าเราจะมีอีกหนึ่งตอนนะครับในช่วงวันที่13อย่าลืมนะครับงานแห่หงส์ธงตะขาบที่ปากรัดนะครับไปเที่ยวกันซะให้ได้นะครับเป็นประเพณีเก่าแก่เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาวันนี้ขอกราบนมัสการพระครูพัชรวีราพรหรือพระเขียวผู้แทนวัดทรงธรรมวรวิหารท่านสุกีเปลี่ยนรุ่งนะครับผู้แทนวัดแคร์วันนี้เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันกับนมัสการครับเจริญพร